โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้จะมาเทียบค่าพลังนะครับผมมาคัสเรดฟอร์ดนะของเมนยูมีเวอร์ชันใหม่นะครับผมมีเวอร์ชันใหม่มาแล้วรวมเป็น3เวอร์ชันนะฮะเรดฟอร์ดทั้งหมดมี3เวอร์ชันนะครับผมก็ไปต่างกันไปนะครับผมต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกเวอร์ชันเลยนะฮะไม่มีแบบใกล้คงใกล้เคียงไม่มีต่างกันแล้วแต่เลือกใช้นะโอเคมาคัสเรดฟอร์ดนะมานะเทียบกับพลังมันก็รับฟอร์ดทั้ง3เวอร์ชันนะเรามาดูรูปนี้ปึ๊บรูปนี้เวอร์ชันซ้ายมือจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมจะเป็นตัวตั้งแล้วกันนะนะเวอร์ชันซ้ายมือจะเป็นตัวตั้งส่วนเวอร์ชันขวาเนี่ยจะเป็นตัวเทียบนะครับผมนะโอเคเวอร์ชันซ้ายมือเวอร์ชันใหม่แต่ยังไม่มาให้เปิดนะนะยังไม่มาให้เปิดก็เอาเรื่องอยู่นะตำแหน่งกองหน้านะครับผมตำแหน่งกองหน้าแต่ขวามือเนี่ยจะเป็น LWFนะซึ่งตำแหน่งต่างกันค่าพลังมันก็ต่างนะทำเกมรุกเนี่ยเวอร์ชันใหม่บวก2นะฮะบองโทรนเวอร์ชันใหม่บวก1นะฮะโอ้โหต่างเยอะนะครับผมต่างเยอะนะฮะแล้วก็เลี้ยงบอลบวก4แล้วบังกับตัวบวก3สกสั้นบวก3เปิดบอลบวก3จบสกอร์บวก1ลูกต้องเตะบวก12โอ้โหนะฮะแล้วก็ความโค้งบวก5อันนี้ยังไม่บูทนะยังไม่บูทเป็นค่าพลังด้วยตันเฉยๆยังไม่บูทถ้าบูทก็บวกไปอีก2นะครับผมถ้าบูทก็คือบวกอีก2บวกอีก2แต่ความต่างกันก็คือต่างกันประมาณนี้นะต่างกันบวก2ลบ1บวก4คือต่างกันประมาณนี้แต่ค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นทั้ง2ฝั่งถ้าเราบูทนะบูทก็เพิ่มขึ้นอีก2นะครับผมทุกอย่างเพิ่มขึ้น2นะฮะยกเว้นสเตมินาเนี่ยโอเคหรือว่าสเตมินาเพิ่มด้วยป่าวน่าจะไม่เพิ่มนะสเตมินาถ้าจำไม่ผิดนะฮะมาอันนี้ถึงความโค้งนะแต่โมงเวอร์ชันเนี้ยนะเวอร์ชันเก่าดีกว่านะครับผมเวอร์ชันปีกจะดีกว่านะฮะบวก2ก็ไม่เยอะนะฮะแต่โอ้โหมันต่างกันเกินอะต่างเกินอะนะฮะเวลตัน98กับ96แต่แม่งค่าพลังต่างกันมากนะฮะซึ่งมันที่ไม่ติดเลยอะทำเกมรับบวก8นะบอลวินนิ่งบวก3เอฟเฟคชั่นบวก2นะฮะแล้วก็มีพลังการยิงนะครับผมพลังการยิงบวก2สปีดบวก1อีกต่างหากนะฮะสปีดต้นเท่ากันบาลานซ์ลบ2บาลานซ์ไม่ค่อยดีของหน้านะฮะแล้วก็อะไรวะเนี่ยแข็งแกร่งนะฮะแข็งแกร่งบวก5กระโดดบวก4ประมาณนี้โอ้มันคือมันต่างกันมากกับเวอร์ชันเนี้ย2เวอร์ชันนี้มันต่างกันนะถึงจะตำแหน่งไม่เหมือนกันก็เถอะแต่มันก็ต้องมีใกล้เคียงกันบ้างแหละสเตนี่มันต่างกันเลยอะเวอร์ชันขวามือที่ไม่ติดเลยนะครับผมที่ไม่ติดเลยนะขวามือเนี่ยเวอร์ชันชุดขาวเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยที่ไม่ติดเลยนะไม่มีอะไรไปเทียบก็เลยอ่ะมีลูกโมงกับบาลานซ์เงี้ยมันไม่ไหวนะครับผมนะฉะนั้นเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยสำหรับเรดฟอร์ดนะครับผมขวามือมันโอ้โหมันถึงจะบูทอ่ะถึงจะบูทมันก็ยังห่างอยู่ดีนะจริงนะถึงตัวเวอร์ชันใหม่ไม่บูทแล้วเวอร์ชันเก่าบูทเนี่ยมันก็ยังห่างอยู่ดีนะบูทบวก2อันนี้ก็จะเท่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นบวก1อันนี้ก็จะเป็นลบ2เป็นลบ1ลบ1ลบ1อันนี้ก็จะเป็นบวก1นะฮะก็จะเป็นบวก1อันนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นลบ10นะครับผมลบ3บวก4ลบ4นะถ้าบูทนะอันนี้ก็จะเป็นลบ1ก็จะเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นบวก1นะฮะก็จะเป็น99ถ้าบูทนะตรงนี้นะฮะโอเคบาลานซ์ก็จะเป็นบวก4แล้วก็จะเป็นลบ3แล้วก็จะเป็นลบ2ถึงตัวเก่าจะบูทตัวใหม่ไม่บูทก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีเรื่องความเร็วเนี่ยก็อาจจะดีกว่าไม่ดีกว่าดิเท่ากันมันต่างแค่99อย่าลืมมันก็แค่99เท่ากันนะตรงนี้นะฮะโอเคนะก็2เวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ดีกว่านะครับผมเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่านะมาดูเวอร์ชันต่อไปปึ๊บไอคอนผมไม่แน่ใจว่าร่างเนี้ยมาจากไหนมาจากการซื้อแพ็คนักเตะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอร่างขวามือเนี่ยแต่แม่งโหดนะครับผมนะตัวตั้งก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนเดิมนะดูซิว่าน่าจะใกล้เคียงกันอยู่นะดูจากคร่าวๆแต่ตัวหนึ่งร้อยหนึ่งมันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าดูจากค่าพลังนะนะมาเทียบกันเลยดีกว่าอันนี้คือไม่ได้บูททั้งคู่นะไม่ได้บูททั้งคู่ถ้าบูทก็จะเพิ่มไปอีก2นะฮะ
มาทำเกมรุกเก่าๆพูดถึงเวอร์ชันใหม่แล้วกันทำเกมรุกลบ5นะครับผมถ้าเจอเวอร์ชันนี้นะถ้าเจอเวอร์ชันเจอฟอร์ด101นะไม่บูสต์นะทำเกมรุกลบ5บังทูนลบ3เลี้ยงบอลลบ1นะฮะแล้วมากับตัวลบ2ไอ้บวก2บวกแล้ววะนะแล้วมากับตัวบวก2ส่งสั้นลบ2เปิดบอลลบ1จบสกอร์ลบ1โอ้โหนะฮะขั้นตรงนี้ก่อนขั้นตรงนี้ไปก่อนเวอร์ชัน101เนี่ยหาช่องดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าส่งสั้นเปิดบอลดีกว่าจบสกอร์ก็ดีกว่าอีกนะครับผมกินขาดรู้ต้องเตะบวก10นะฮะเวอร์ชันใหม่บวก10รู้ต้องเตะเวอร์ชันใหม่บวก10ความโค้งบวก1แสดงว่าเวอร์ชันนี้ฟรีคิกได้ค่อนข้างดีนะครับผมเวอร์ชันใหม่ฟรีคิกได้ค่อนข้างดีนะฮะบวกลูกเปิดมุมด้วยนะครับผมความโค้งก็บวกแสดงว่าฟรีคิกนะครับถ้าจะฟรีคิกก็ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวตัดเลยถ้าจะฟรีคิกนะแต่ฟรีคิกเนี่ยมันมีนักเตะที่ยิงดีกว่านี้เยอะแยะมากมายใช่ป่ะล่ะเมสซี่ก็ได้นะครับผมเบคแฮมก็ได้ซึ่งฟรีคิกเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้โดยตามใจที่เราต้องการนะว่าเราจะใช้ใครยิงนะกดเปลี่ยนตัวยิงได้นะซึ่งมันไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเรดฟอร์ดเท่านั้นที่ยิงไงนะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเองได้หน้าตอนยิงเลยนะครับผมตอนยิงเราจะยิงใครเรามีเมสซี่ในทีมมีเบคแฮมในทีมจบเรดฟอร์ดไม่ได้เตะหรอกจริงๆนะไม่ได้เตะหรอกนะซึ่งลูกตั้งเตะเนี่ยถามว่ามันจะเป็นไหมมันก็จำเป็นแต่ถ้าในทีมมันมีเมสซี่มีเบคแฮมอยู่อะคือมันไม่ถึงมือเรดฟอร์ดหรอกจริงถ้าเป็นฝั่งซ้ายๆก็เบคแฮมจบนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมมองว่าอาจจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราเลือกได้ไงว่าเราจะให้ใครยิงนะครับผมมันเลือกได้มันไม่เหมือนพวกหาช่องจบสกอร์อย่างเงี้ยซึ่งมันไปตามสถานการณ์นะมันไปตามสถานการณ์ซึ่งเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้ใครยิงใครมีโอกาสยิงก็คือยิงนะครับผมแต่รู้ตั้งเตะเนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ยิงทุกคนมีสิทธิ์เล่นซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้เองกับมือเราเนี่ยแหละนะซึ่งมีเบคแฮมมีเมสซี่ในทีมก็จบแล้วตอนนี้ผมมองว่ามันไม่เท่าไหร่อ่ะจริงๆนะนะฮะแล้วก็มีโมงนะครับผมโมงลบ11เลยนะฮะโอ้โหลูกโมงจบเลยครับผมลูกโมงจบเลยฮะทำเกมรับเท่ากันบอลวินนิ่งลบ5เอ็กเซชั่นลบ11นะครับผมการเข้าประตูก็อาจจะแย่งบอลกับคนอื่นยากกว่าตัวเวอร์ชันเก่านิดหนึ่งนะแต่ความดุดันก็ลดลงไปเยอะนะฮะพลังการยิงนะครับผมลบ1อีกนะพลังการยิงก็ลบนะฮะสปีดเท่าเดิมสปีดต้นลบ1นะฮะโอ้โหมีแต่ลบจริงๆว่ะดูเหมือนสูสีนะแต่ไม่สูสีเลยถ้าดูจากค่าพลังจริงๆนะฮะบาลานซ์ลบ6นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงเวอร์ชันใหม่เนี่ยโอ้โหเรดฟอร์ดนะฮะปกติมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีสุดใช่ป่ะในเรดฟอร์ดมันไม่รู้ว่ะซึ่งมันเป็นกองหน้าเหมือนกันไงนะมันเป็นกองหน้าเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเวอร์ชัน101เวอร์ชันนี้ก็ถือว่ายังดีเหมือนกันนะยังดีบูทแล้วก็ขึ้นไปเยอะนะขึ้นไปเยอะคือบวก2ตรงนี้ก็จบสกอร์อาจจะ96อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วก็มีแข็งแกร่งบวก1แล้วก็กระโดดลบ2แสดงว่าเวอร์ชันนี้รู้ต้องเตะดีสุดเลยนะดีสุดในเรดฟอร์ดเลยคือรู้ต้องเตะสำหรับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน101นี่คือค่อนข้างครบนะครับผมค่อนข้างครบซึ่งทำเกมรุก99เนี่ยมันตันอยู่แล้วนะมันตันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้บวกได้อีกนะฮะอันนี้บวกได้อีกบังทนบวกได้อีกบวกได้อีกบวกได้อีกคือบวกได้อีกค่อนข้างหลายอันเลยยกเว้นสปีดคือตันแล้วนะฮะสปีดคือตันแล้วโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ก็ตัดสินใจไม่ยากนะถ้าใครมี3เวอร์ชันเนี่ยตัว101เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วจริงๆลูกตั้งเตะไม่ต้องไปมองเพราะว่าใครๆก็ยิงได้นะฟรีคิกใครๆก็ยิงได้ซึ่งมันเปลี่ยนได้ตามเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการมันไม่เหมือนพวกจบสกอร์พวกทำเกมรุกพวกหาช่องเงี้ยซึ่งอันนั้นมันต้องเป็นแบบตั้งเตะที่หาช่องดีวิ่งฉีได้บอลยิงอะไรเงี้ยแต่ลูกตั้งเตะมันเราเลือกได้ไงปัญหาเราเลือกได้นะครับผมโอเคเวอร์ชันนี้ก็ที่ไม่ติดนะโอ้มันเป็นชั้นเลยนี่หว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเอาง่ายดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเวอร์ชันเสื้อสีขาวเนี่ยเป็นเวอร์ชันเด็กสุดหรือเปล่าวะเด็กสุดประมาณ21
22 18เฮ้ยว่าจะ18ปีแต่เก่งสุดนะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกอัพติดไอ้ถ้าตีอย่างเงี้ยนะเวอร์ชันเสื้อขาวเวอร์ชันแรกแล้วก็อัปเกรดมาเป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันใหม่ตัว98เนี่ยนะอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วก็อัปเกรดมาเป็นตัวเวอร์ชัน101นะครับผมมันเป็นอย่างงี้จริงๆนะนะฮะโอเคก็ตัดสินใจไม่ยากครับผมตัดสินใจไม่ยากเลยนะมี3ตัวนี้101อย่างเดียวจบนะฮะ101อย่างเดียวนะถ้ามี2ตัวนี้ล่ะก็ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่นะก็ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้ามีตัวเดียวก็ใช้ตัวเดียวแต่ผมไม่ค่อยมีคนใช้นะจริงเล่นมายังไม่ค่อยมีคนใช้รถฟอร์ดสักเท่าไหร่ทั้งหมดเลยทั้ง3เวอร์ชันนี้เลยนะฮะรูปมันอะไรเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเทียบค่าพลังมาคัสรถฟอร์ดทั้ง3เวอร์ชันไปได้ในโมเมนต์นะค่อนข้างชัดเจนมากนะมันต้องแบบมันเลือกไม่ยากอะเลือกใช้ไม่ยากมันค่อนข้างชัดเจนว่าตัวไหนดีสุดนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go